พิธีอัญเชิญมยุรนาวากาศบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ปูชนียาจารย์วันพฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565คือวาระการแห่งมหาปีติที่คณะศิษยานุศิษย์ผู้มีบุญทั่วโลกจะได้น้อมใจตรึกระลึกถึงมหาปูชนียาจารย์ทั้ง3คือพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงด้วยปรารภเหตุอันเป็นมงคลนี้คณะศิษยานุศิษย์ได้รวมใจแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาพร้อมใจอัญเชิญมยุรนาวากาศโดยมีรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเคลื่อนจากหน้าอาคารพระผู้ปราบมารไปประดิษฐานเป็นการถาวรยังอาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์เพื่อรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของท่านมยุรนาวากาศคือประติมากรรมนกยูงขนาดใหญ่สร้างขึ้นเพื่อใช้อัญเชิญสรีระร่างของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงในพิธีสลายร่างเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545เพื่อประกาศเกียรติคุณบูชาธรรมท่านผู้ซึ่งได้รับขนานนามจากพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารว่าโลกจันทร์นี้เป็นหนึ่งไม่มีสองถ้อยคำอมตะที่มอบแด่นักรบกล้าหนึ่งเดียวแห่งกองทัพธรรมนับเป็นมหาปีติเป็นมงคลแห่งชีวิตที่ได้น้อมใจตามตรึกระลึกถึงมหาปูชนียาจารย์ผู้มีคุณูปการและมีความสำคัญยิ่งต่อพระพุทธศาสนาในห้วงเวลาอันเป็นสิริณมหารัตนวิหารคตหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ก่อนจะได้รวมใจพุทธบริษัทที่ออนไลน์มาจากทั่วทุกมุมโลกกล่าวคำถวายประทีปบูชามหาปูชนียาจารย์ผู้ส่งไว้ซึ่งวิชาธรรมกายทรงความเรียงรองแผ่ขยายครอบคลุมพื้นที่ลานบุญน้อมถวายดวงประทีปแก้วที่แปรภาพเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระสำคัญที่บังเกิดพร้อมกันในวันที่3กุมภาพันธ์คือวันคล้ายวันมรณภาพของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้น
และวันคล้ายวันสลายร่างของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงกระแสทานแห่งธรรมอันบริสุทธิ์ลังไหลไม่ขาดสายเมื่อคณะสงฆ์ไทยพร้อมคณะสงฆ์จากนานาชาติและพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้กลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ด้วยการเจริญพุทธมนต์น้อมนำพระสัทธรรมคำสอนแผ่ขยายเป็นสายทานแห่งบุญอุทิศถวายแด่มหาปูชนียาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงเทิดทูนบูชาและด้วยศรัทธายิ่งต่อมหาปูชนียาจารย์ทั้ง3ท่านในวันนี้เราศิษยานุศิษย์ได้กระทำสิ่งอัศจรรย์เพื่อยังแสงแห่งธรรมให้เรืองรองสว่างไสวพร้อมใจกล่าวสรรเสริญธรรมะบทแรกธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบรรลุเป้าหมาย 4,086 ล้านจบน้อมบูชาธรรมในพระคุณอันไม่มีประมาณของมหาปูชนียาจารย์เสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น333ครั้งมหาปูชนียาจารย์ทั้ง3คือผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยโพธิสัตว์จริยายิ่งใหญ่ด้วยมหากรุณาที่จะนำพาสรรพสัตว์ไปสู่ความจริงอันเที่ยงแท้สู่ผู้รู้ภายในอันประเสริฐคือพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า